เริ่มต้นด้วยสภาพอากาศกันก่อนนะคะวันนี้เช้าวันนี้ภาคเหนือยังมีอากาศหนาวเย็นอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะที่เชียงรายแหล่งท่องเที่ยวต่างๆก็ยังคงมีนักท่องเที่ยวขึ้นไปเพื่อที่จะรับอากาศหนาวกันอย่างคึกคักนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้จะหมดช่วงหยุดยาวไปแล้วก็ตามค่ะนักท่องเที่ยวเดินทางขึ้นไปรับลมหนาวบนยอดดอยผาหม่นตำบลปออำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายค่ะ เช้าวนันนี้อากาศหนาวนะคะวัดอุณหภูมิได้8องศาเซลเซียสสภาพอากาศเช้านี้เห็นทะเลเหมอกสีขาวลอยตัวอยู่เหนือทิวเขาตัดกับแสงสีส้มของพระอาทิตย์สวยงามแบบนี้ล่ะค่ะเช่นเดียวกับที่จังหวัดขยเยานะคะที่อากาศยังคงหนาวเย็นต่อเนื่องอุณหภูมิต่ําสุดอยู่ที่13องศาเซลเซียสนอกจากนี้ยังมีหมอกลงจัดช่วงเช้าค่ะกระทบกับการจราจรเพราะว่าทัศนวิสัยต่ําอย่างที่เห็นเลยนะคะรถ ที่สัญจรไปมาก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังค่ะแต่ถ้าไปดูบริเวณกว้านพะเยามีไอ้น้ำลอยเหนือผิวน้ำเกิดทัศนียภาพสวยงามนะคะกว้านพะเยามีหมอกปกคลุมไปทั่วบริเวณลักษณะเป็นไอ้น้ำอยู่เหนือระดับน้ำแบบนี้ค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงยังคงปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือดังนั้นวันนี้ยังคงมีอากาศหนาวเย็นนะคะซึ่งก็รวมไปถึงภาคกลางภาคตะวันออกที่จะมีอากาศเย็นในตอนเช้าหลังจากนั้นช่วงวันที่9ถึง12ธันวาคมมวลอากาศเย็นจะมีกำลังอ่อนลงแล้วค่ะดังนั้นอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นประมาณ1 2องศาเซลเซียสค่ะ